ำหรับข้อที่5ข้อนี้ง่ายนะข้อนี้ง่ายนะสำหรับข้อที่5ข้อที่5นะฮะข้อที่5 which statement is correct which statement is correct ข้อใดถูกต้องค่ะดูข้อความตรงนี้ค่ะ my your head my your headข้อความนี้แปลว่าอะไรข้อ A You have to be carefully You have to be careful when you walk past คุณต้องระวังเวลาคุณเดินผ่านนะหรือว่าข้อ B You have to think carefully ต้อง think ค่ะคิดตุ๊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 ดอะไรแบบนี้ค่ะนะฮะคิดแบบระวังข้อ3 You have to wear your hat จะต้องใส่หมวกนะฮะสวมหมวกค่ะหรือว่าข้อ D You have to take off hatคุณจะต้องถอดหมวกค่ะดังนั้นข้อนี้ง่ายอ่ะนะคะตอบอะไรตอบได้หรือเปล่าตอบมาไวๆตอบได้หรือเปล่าตอบเลยค่ะตอบเลยตอบเลยตอบเลยมานะคะทุกคนฮะตอบมาไวๆตอบได้หรือเปล่าตอบได้เลยค่ะนะคะทุกคนตอบมานะคะตอบมาเลยอย่ารีรอนะจ๊ะตอบมาเลยค่ะมาค่ะข้อที่3พิมพ์เลขด้วยนะไม่ใช่ข้อที่3สิข้อที่5เตพิมพ์เลขด้วยนะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าตัวเองตอบข้อไหนอยู่เดี๋ยวก็เอ๊ะทำไมน้องตอบผิดกันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะทุกคนนะมาค่ะสำหรับข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่5ตอบอะไรคะบางคนตอบ A บางคนตอบ B บางคนตอบ C อุ๊ยมีคนแอบตอบผิดด้วยนะคะคำว่า my your head ในสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะแปลว่าอะไรบางคนตอบ C บางคนตอบ B บางคนตอบ A นะคะ my your head แปลว่าระวังศีรษะค่ะนะฮะระวังศีรษะ my your head ระวังศีรษะค่ะระวังศีรษะนะฮะข้อนี้ระวังศีรษะจ้านะฮะระวังศีรษะ my your head ระวังศีรษะเขาบอกว่าให้ระวังหัวฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อ A ค่ะ You have to be carefully when you walk past คุณจะต้องระวังศีรษะเวลาคุณเดินผ่านนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ A จ้าไปเลยนะคะแทนใครตอบ A ได้ไปต่อค่ะใครตอบ B คืนนี้เดี๋ยวไปเข้าฝันนะฮะส่วนใครตอบ C พักก่อนเลยค่ะคุณ you have to wear your hat คุณต้องสวมหมวกไม่ได้นะคะถ้าไม่สวมหมวกคือเดินผ่านไม่ได้อย่างนี้บอกไม่ได้ค่ะคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ A นั่นแหละนะคะถูกต้องแล้วต่อไปให้ไปดูกันต่อค่ะสำหรับข้อที่6คราวนี้เป็นเรื่องของ grammarไวยากรณ์สั้นๆง่ายๆแล้วนะคะไปดูค่ะสำหรับไวยากรณ์ในข้อที่6ค่ะ Why I sleeping he came here เขาต้องการจะบอกว่าขณะที่ฉันกำลังนอนหลับค่ะนอนหลับปุ้ยๆเนี่ยค่ะ he came here แล้วเขาก็เข้ามานี่ค่ะอุ้ยข้อนี้ง่ายมากๆดูสิว่าคำตอบควรเป็นข้อไหน Why I am sleepingHe came here. หรือ Why I was sleeping. He came here. C. Why I was sleeping. He came here. หรือว่าข้อ B. ข้อ D. Why I been sleeping. He came here. สังเกตดีๆ came คำนี้เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่แล้วข้อนี้หลักการเมื่อเจอ why ใช้อะไรยาตอบให้ถูกค่ะสำหรับข้อนี้ไม่ยากค่ะใครทราบคำตอบพิมพ์เลข6แล้วตามด้วยคำตอบมาได้เลยนะจ๊ะทุกคนมาครูๆนะคะข้อนี้นะคะทุกคนค่ะฟังหลักการนิดนึงค่ะนะคะทุกคนข้อนี้เป็นเรื่องของหลักการดูนะคะเป็นเรื่องแบบเหตุการณ์ต่อเนื่องเรียกว่า tense cool ค่ะ tense cool ค่ะ passiveนะฮะพาสซีมเกิดก่อนพาสคอนพาสคอนเกิดก่อนพาสซีมค่ะนะฮะไปดูค่ะมาข้อนี้มันเรื่องแบบไหนอ่ะถ้าน้องเจอแบบนี้นะฮะ why I ต้องบอกว่าในขณะที่ฉันต้องใช้โครงสร้างของอุ้ยต้องใช้โครงสร้างของอะไรคะพาสคอนค่ะพ
past past continuous คงสร้างว่าไงนะประธานค่ะบวก verb to be ค่ะบวกอะไรคะบวก verb เติม ing ฉะนั้นข้อนี้โครงสร้าง verb เติม ing เข้ามาแล้วเราจึงต้องใช้ verb to be ตัวนี้นะคะ verb to be ตัวนี้เป็นคำตอบเพราะข้างหลังเป็นโครงสร้างของ past อะไรคะ past simple ค่ะอันนี้เป็น past simple ค่ะ past simple came เป็น verb ช่องที่2เห็นไหมคะนี่ดังนั้นข้อนี้ past con เกิดก่อน past simple why ต้องตามด้วย past con โครงสร้างที่ต้องให้เลือกคือระหว่าง a I am b I was หรือ c I were น้องคิดว่าข้อนี้ในลักษณะของอดีต past con เกิดก่อน past simple ใช่แล้วค่ะจำเอาไว้นะคะจำไว้เลย past con เกิดก่อน past simple นะคะจำไว้เนาะ past con เกิดก่อน past simple จำโครงสร้างให้ถูกค่ะจำโครงสร้างให้ถูก past con ประธานบวก verb to be บวก verb เติมอะไรคะ ing แต่ past simple คืออะไรคะประธานบวก verb ช่องที่2เพราะฉะนั้น verb to be ที่ว่านี้ก็ต้องอยู่ในรูปของ past อดีตค่ะก็คืออยู่ในรูปของ was หรืออะไรคะ were นั่นเองดังนั้นข้อนี้ทุกคนคะคำตอบจึงเป็น be boy นะคะ I ใช้กับ wasนะคะ I ใช้กับ was ค่ะทุกคน be boy นะคะ be boy yeah ทุกคนรถมากค่ะรถมากๆข้อสังเกตนะคะ I you we they I อ่ะเขียนได้ผิดแล้วค่ะ I you we ขอโทษปกตินะเราจะจำ I you we they เป็นพหูพจน์ใช่ไหมแต่ว่า youwe they แล้วthey แล้วก็พหูพจน์อื่นๆจะใช้คู่กับอะไรคะใช้คู่กับ word ค่ะแต่ว่า he she แล้วก็อะไรคะ it จะใช้คู่กับอะไรคะใช้คู่กับ was ค่ะแต่ I เนี่ยเป็นอารมณ์เหมือนมันก็เป็นพหูพจน์ไม่ใช่ I were หรอคะไม่ค่ะI เป็นเหมือนข้อยกเว้นจะใช้กับ I was นั่นเอง I was นะคะทุกคนนะเอาล่ะต่อไปดูข้อที่7ค่ะ The train now The train leaves had left is leaving left แปลว่าออกค่ะเฮ้ยรถไฟกำลังจะออกว่ะนะคะออกเดินทางรถไฟกำลังจะออกเดินทางนะคะมันออกเดินทางทุกคนมันออกเดินทางเพราะฉะนั้นข้อนี้รถไฟกำลังจะออกจากสถานีแล้วข้อนี้ควรใช้ verb ช่องไหนระหว่าง a leaves b had left c is leaving d left ข้อนี้ตอบอะไรทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข7ค่ะแล้วตามด้วยคำตอบมาเลยข้อสังเกตด้วยนะใครบอกข้อสังเกตได้เดี๋ยวสุ่มแจกใครบอกข้อสังเกตได้เดี๋ยวสุ่มแจกค่ะก็ไม่ว่าประธานจะอะไรเขาบอกว่าต้อง were ไม่ใช่หรอคะอาจารย์อ๋อไม่ใช่ค่ะน้องดำประธานจะอะไรต้อง were อันนั้นจะต้องเป็นเรื่องของ if clause เท่านั้นค่ะประธานเป็นตัวอะไรก็ช่าง I you we they he she it ใช้ were ตัวเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของ if clause part type ที่2เท่านั้นค่ะเรื่องที่ไม่เป็นจริงนะปัจจุบันพูดง่ายคือเรื่องสมมุติให้เกิดขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอบน้องดำเนาะที่ถามพี่จุ๋มว่าไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรเขาบอกว่าต้อง were ใช่ไหมคะอาจารย์คำตอบคือถ้าเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นเรื่องนี้ I heshe it ใช้กับ was และ you be they แล้วก็ประธานพหูพจน์อื่นๆใช้กับ were นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่น้องถามพี่จุ๋มมาประธานใช้กับ were นั้นจะเป็นประธานทุกตัวใช้กับ were เป็นเรื่องของ if clause สมมุตินั่นเองทายที่2นะจ๊ะค่ะถามได้สงสัยถามได้ชอบมากๆนะคะแสดงว่าน้องดำเนี่ยจำที่พี่จุ๋มสอนได้เรื่องของ if clause นั่นเองนะคะแต่อาจจะสับสนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีมากๆที่ถามกันเนาะเอาล่ะนะคะยังไงมาจนถึงขนาดแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจติวเตอร์จุ๋มติวเข้มสอบครูกดด้วยนะจ๊ะใครไม่กดจะตามไปเข้าฝันเลยนะน้องอมรรัตน์บอกว่าหนูมีข้อสังเกตค่ะดูตรงคำว่า now น้องสิริ
ือการบอกดูตรงคำว่า now ค่ะเป็น present continuous ใช่แล้วทุกคนค่ะข้อนี้ the train is leaving present continuous ค่ะ the train is leaving นะคะรถไฟกำลังจะออกค่ะรถไฟกำลังจะออกตอบข้อ4ค่ะรถไฟกำลังจะออกตอบข้อ4ฉะนั้นเรามาดูนิดนึงแล้วกันค่ะว่าโครงสร้างของ tense ข้อนี้ present continuousโครงสร้างของเทนข้อนี้นะคะมันใช้ยังไงอ่ะมันใช้โครงสร้างประธานบวกอะไรคะ verb to be บวก verb อะไรคะบวก verb เติม ing นะคะเพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ verb to be ที่ว่านี้จะไม่ใช่ was กับ verb เหมือนข้อมันเมื่อตะกี้แล้วนะเพราะมันเป็น present มันก็จะเป็น is am หรืออะไรคะหรือ are นะคะทีนี้หลักการใช้งานจำนิดนึงแล้วกันเนาะเราใช้ present continuous กับเหตุการณ์แบบไหนกำลังเกิดนะคะกำลังเกิดกำลังเกิดนะคาดว่าจะเกิดค่ะคาดว่าจะเกิดขึ้นนะพูดถึงเรื่องพูดไงคะพูดถึงเรื่องในอนาคตไงคะเออดังนั้นมันเป็นการใช้ถ้าเราบอกว่าพูดถึงอนาคตแบบอย่างเงี้ยนะคะเช่นเอ้ยเดี๋ยวอีก10นาทีเจอกันอย่างเงี้ยเราจะทำแน่นอนนะคะโอเคค่ะนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะนะคะจำไว้ด้วยเนาะต่อไปคนที่ตอบถูกเก่งมากๆปรบมือกดหัวใจให้กันด้วยนะต่อไปที่ข้อที่8ค่ะข้อที่8 has anyone heard such a stupid excuse เคยมีใครรู้หรือได้ยินการขอโทษแบบโง่ๆของอันนี้ไหมประมาณนั้นนะคะฉะนั้นข้อนี้ทุกคนค่ะทุกคนค่ะข้อนี้ตอบอะไร has เจอ verb ช่วง3จำให้ได้ hear verb 1 hear ได้ยิน heard verb 2และ heard verb 3 hear heard นี่ verb 3ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ทราบคำตอบข้อที่8แล้วพิมพ์เลขค่ะพิมพ์เลข8แล้วตามด้วย A for B since D C ever D until นะคะข้อนี้เป็นเรื่องโครงสร้างของอะไรคะ perfect tense ค่ะ present perfect ค่ะ perfect tense perfect simple tense ก็ได้นะคะ perfect simple tense นะคะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเพิ่งจะจบนะคะเพิ่งจะจบยังไม่จบและเป็นประสบการณ์สำหรับข้อที่8โครงสร้างคือประธานบวก verb to have ก็มี have กับ has 2ตัวเนาะแล้วตามด้วย verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นตรงนี้มันให้มาหมดแล้วแหละแต่มันต้องการจะถามเราในส่วนของประโยคคำถามอะ has anyone heard such a stupid excuse การตั้งประโยคคำถามโดยใช้ perfect tense นะคะ perfect simple tense ต้องเติมคำว่าอะไรตรงกลางลงไประหว่าง for since ever until ตอบมาเลยข้อ 8ใครตอบได้ว่า ever ตอบว่าอะไรเอ้ยเขาตอบ8ตอบ4มาเลยอ่ะใครตอบได้ว่า ever ที่น้องตอบมาแปลว่าอะไรตอบค่ะใครตอบได้ว่า ever แปลว่าอะไรสำหรับข้อที่8นะคะทุกคนคะจำไว้นะประโยคคำถามในส่วนของ perfect tense ทุกคนจะต้องใช้คำว่า ever นะคะ perfect tense ในส่วนของ perfect tense ถ้าเป็นประโยคคำถามเคยไหมคุณเคยทำอันนี้ไหมคุณเคยได้ยินอันนั้นไหมคุณเคยได้ยินอันนู้นไหมเคยใช่ไหมคะใช่ค่ะ Has anyone ever heard นะคะถ้าเป็นประโยค perfect tense จะเป็น Has someone ever ก็ว่าไปนะคะมีใครเคยได้ยินเรื่องอะไรแบบขำๆโง่ๆแบบนี้ป่ะปุนี้เคยใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยนะคะเคยค่ะเลิศมากดีมากถูกมากคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อ see cat นั่นเองไปนะคะข้อต่อไปค่ะสำหรับข้อที่9แล้วนะไม่ได้มี10ข้อค่ะข้อที่9 please wait
please wait here รอแป๊บนึงนะคะ please wait here my boss in 10 minutes my boss in 10 minutes รอแป๊บนึงนะคะ boss ของฉันกำลังจะมาในอีก10นาทีค่ะกำลังจะมาเทนอะไรอ่ะ returns has returnedwould return หรือว่า is returning เฮ้ยรอแป๊บนึงนะคะรอตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่า my boss เนี่ยกำลังจะมาค่ะ my boss กำลังจะมาข้อนี้ตอบอะไรสำหรับข้อที่9เชิญตอบค่ะข้อนี้ตอบอะไรสำหรับข้อที่9เชิญตอบมาได้เลยนะคะทุกคนชอบเสียงอาจารย์มากเลยค่ะอ้าวทุกคนดู please wait เหมือนจะเขียน please ผิดด้วยนะP L E A S E please ค่ะนะคะตกเป็นตัวนึงให้อภัยด้วยนะ please wait here นะคะ my boss กำลังจะมาอีก10นาทีกำลังจะมาต้องการบอกว่ากำลังจะมานะคะกำลังจะมาคืออะไรคะเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนว่ากำลังจะเกิดขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นต้องเป็น present เลยนะ present continuousPresent continuous บางคนเนี่ยบางทีเป็นเรื่องง่ายๆนะตรงนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราพูดกันเป็นประจำแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เขาเอามาออกข้อสอบอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นกำลังจะมาเราต้องให้แป๊บนึงเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวมาใช้ present continuous นั่นเองค่ะและทุกคนที่ตอบมาคำตอบข้อนี้จึงเป็น D dog D dog นั่นเองสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับข้อที่10ของเราตัวบ่งบอกในข้อสังเกตทุกคนอย่าลืมนะ in 10 minutes จะเกิดขึ้นในอีก10นาทีข้างหน้าจะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดกำลังจะเกิดคาดว่าจะเกิด present continuousนะคะข้อสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะสำหรับข้อที่10ค่ะโจทย์บอกว่า she every Sunday last year she every Sunday last year สำหรับคำถามข้อนี้คิดว่าตอบอะไรทุกคนคะอย่าช้าเร็วไวตอบมาให้ถูก she swims she swim she swam หรือว่า she swam ข้อนี้ประธานเป็น she ข้อไหนไม่ควรตอบตัดทิ้งนะคะข้อไหนตัดทิ้งได้ตัดค่ะแล้วข้อนี้ดูดีๆนะคะดูดีๆว่าโจทย์ข้อนี้เป็นเหตุการณ์ในช่วงไหนปัจจุบันอดีตอนาคตกำลังเกิดเกิดขึ้นแล้วกำลังจะจบยังไม่จบหรือเป็นประสบการณ์นั่นเองนะคะข้อนี้10ข้อสุดท้ายข้อ10อย่าตอบผิดถ้าตอบผิดคืนนี้เราเจอกันในฝันพี่จุ๋มจะไปหลอกหลอนทุกคนท่องเทนด้วยค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะป้าค่ะสำหรับข้อ10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 ข้อสังเกตทุกคนมีข้อสังเกตไหมข้อ10ข้อ10มันง่ายมากเลยนะคะทุกคนต้องมีข้อสังเกตข้อสังเกตอ่ะทุกคนมีไหมมีสิใช่ไหมมีเลยค่ะข้อนี้ตัวบอกว่ามันเป็น tense ไหนบางคนบอกมันเป็น every Sunday นะพี่จุ๋มแต่ตัวหลอกมันเป็นแค่ตัวหลอกอะตัวบอก tense จริงๆคืออะไรคะ last year บอก tense ให้รู้ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำไมคะเกิดขึ้นแล้วใช้อะไรคะ past tense ค่ะ past tense จะใช้ past simple tense ก็คือประธานบวก verb ช่องที่2เป็น past simple ดังนั้นข้อนี้ verb ช่องที่2คำว่า swim ที่แปลว่าว่ายน้ำค่ะ swim เนี่ยว่ายน้ำนะว่ายน้ำช่อง2ช่อง1ของ swim คือ swim ช่อง2ของ swim คืออะไรคะ swam นะคะ swam ช่อง3ของ swim คืออะไร swam ค่ะบางคนอ๋อหนูเคยท่องแต่หนูจำไม่ได้นี่ไงนะคะฉะนั้นข้อนี้คำตอบข้อที่10จึงเป็น swim swam swam ตอบ4ค่ะตอบ C นั่นเองนะคะสำหรับคำตอบข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ C ค่ะเลิศไหมล่ะคะก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ทุกคนคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดติดตามเพจติวเตอร์จุ๋มติวเข้มสอบครูนะคะฝากกดติดตามเพจติวเตอร์จุ๋มติวเข้มสอบครูส่วนใครสนใจนะคะก็แอดไลน์นะคะแอดไลน์พี่จุ๋มมานี่นะนะคะติวครู88
เพจนะคะติวเตอร์จุ๋มติวเข้มสอบครูและเพื่อคนสอบครูค่ะนะคะเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ขวายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ